สวัสดีครับคุณผู้ฟังทางบ้านครับอยู่กับผมมุพิษออลไเช่นเคยนะครับและผมไลฟ์สดผ่านทาง Facebook ไลฟ์รีดิโอตอนนี้ผมอยู่ที่ชุมแพนนะครับคุณผู้ฟังครับผมหยิบเอาเรื่องของแรงงานต่างด้าวนะครับเกิดอาการกลับบ้านครับหลังจากที่กฎหมายใหม่ประกาศใช้อย่างเป็นทางการแล้วนะครับเราไปดูที่พื้นที่จังหวัดตากครับเนื่องจากว่าทางกฎหมายแรงงานต่างด้าวฉบับใหม่มีผลบังคับใช้ส่งผลกระทบสถานประกอบการเนี่ยไม่สามารถที่จะรับ คนต่างชาตินะครับหรือว่าคนต่างด้าวนั่นคือชาวเมียนมาครับเข้าทํางานแล้วก็มีการถูกลอยแพเนี่ยไปแล้วนะครับกว่า500คนครับซึ่งก็เป็นการสวนทางกับพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนะครับวันนี้ครับ30มิถุนายน2560ครับที่บริเวณชายแดนไทยเมียนมาแรงงานต่างด้าวครับสัมชาติเมียนมาประมาณ500คนต้องเดินทางข้ามแม่น้ําเมวดีครับ กลับไปยังจังหวัดเมวดีนะครับประเทศเมียนมาตรงข้ามกับอำเภอแม่สอดจังหวัดตากหลังจากที่นายจ้างแล้วก็ผู้ประกอบการไม่กล้าที่าจะจ้างแรงงานต่างด้าวครับที่ผิดกฎหมายและก็ไม่สามารถที่จะนําแรงงานเมียนมาเนี่ยเข้ามาทํางานตรงกับอาชีพที่ระบุไว้ได้ครับหลังจากที่ประเทศไทยนะครับได้ออกพระราชกําหนดการบริหารจัดการการทํางานของคนต่างด้าวพุทธศักราช2560ที่มีบทกําหนดโทษนะครับรุนแรง ทำให้บรรดาสถานประกอบการเริ่มได้รับผลกระทบครับและทางการเมียนมาต้องแบกรับภาระการหลังไหลกลับไปของแรงงานที่ได้รับความเดือดร้อนนะครับโดยต้องซื้อข้าวห่อไปเลี้ยงแรงงานที่ตกงานทั้งหมดนอกจากนี้นะครับยังมีบรรดานายหน้าที่เคยส่งแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมาก็ไม่ได้รับแรงงานต่างด้าวอีกครับเนื่องจากเกรงว่าจะถูกจับกลุ่ม และก็ได้รับอัตราโทษที่มีความรุนแรงมากขึ้นครับจนในที่เมียนมานะครับที่จังหวัดเมียวดีครับรายงานและระบุนะครับว่ารายงานเมียนมาที่กลับไปต่างบนครับแล้วก็บอกว่าไม่ได้ไปก่ออาชญากรรมและกระทําผิดกฎหมายความมั่นคงของไทยทําไมต้องมากําหนดอัตราโทษที่มีความรุนแรงสําหรับเรื่องนี้ครับ กำลังเป็นที่ถูกวิพากษ์วิจาร์ณจากนายจ้างนะครับของคนไทยและผู้ประกอบการที่ใช้แรงงานต่างด้าวโดยการออกกฎหมายลักษณะเช่นนี้เนี่ยเขาเรียกว่าไม่สอดคล้องกับนโยบายการส่งเสริมการค้าการลงทุนของไทยและก็ยังสวนทางกับนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากด้วยครับนายจอผู้ผู้ชายที่เป็นแรงงานเมียนมาอายุ25ปีนี่ครับรายหนึ่ง ที่กลับไปยังจังหวัดเมียวดีกล่าวนะครับว่าต้องจ่ายเงินค่าในหน้าที่วิ่งหางานเนี่ยในราคาถึง3,000บาทพอไปถึงโรงงานครับนายจ้างที่จะจ้างนั้นก็ไม่กล้าที่จะจ้างครับเนื่องจากว่ากลัว,ลวที่จะถูกจับกลุ่มจึงต้องกลับไปยังฝั่งเมียนมาเพื่อกลับบ้านแต่ที่สําคัญไม่มีค่าใช้จ่ายในการเดินทางครับเนื่องจากเงินก็หมดตัวเพราะว่าจ่ายเงินให้กับในหน้าไปจนหมดแล้ว ล่าสุดนะครับกระทรวงแรงงานกําลังหามาตรการใช้เพื่อที่จะให้เกิดการผ่อนปลนครับโดยให้ตัวแรงงานต่างด้าวเนี่ยเข้ามาสามารถที่จะเดินทางเข้ามาทํางานงานได้เป็นการชั่วคราวนะครับในกลุ่มแรงงาน3กลุ่มด้วยกันนั่นคือกลุ่มแรงงานที่ประกอบการในส่วนของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือว่า SME กลุ่มแรงงานก่อสร้างและกลุ่มคนรับใช้ในบ้าน และครัวเรือนครับโดยมีมาตรการช่วยคราวนะครับในการผ่อนผันนี่ก็คือ1สามารถเปลี่ยนชื่อนายจ้างใหม่ได้นะครับหากว่าชื่อแรงงานไทยเนี่ยขอัยครับแรงงานเนี่ยไม่ตรงกับตัวนายจ้างครับประการที่2ครับข,ขยายการทํา MOU คือขยายระยะเวลาของการขออนุญาตทํางานครับประการสุดท้ายครับไทยจะออกวีซ่าให้แรงงานที่มีพาสปอร์ตและ ให้กลุ่มแรงงานที่มีพาสปอร์ตเนี่ยสามารถทํางานได้ชั่วคราวมาตรการผ่อนผันดังกล่าวนะครับนายกรัฐมนตรีมอบหมายให้ทางอธิบดีกรมการจัดหางานนําไปศึกษาแนวทางและรีบนําไปใช้โดยเร่งด่วนครับ